ลักษณะอาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตมักเกิดบนพื้นที่เฉพาะจุดในช่วงเวลาหนึ่งเกษตรกรจำเป็นต้องสังเกตเพื่อวินิจฉัยสาเหตุได้อย่างถูกต้องจะนำไปสู่การจัดการปัญหาศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่การวินิจฉัยพิจารณาได้จากอะไรบ้างหาคำตอบพร้อมกันได้ในรอบรู้รอบด้านการเกษตรปี4ตอนการวินิจฉัยลักษณะอาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตที่ Facebook Fanpage รอบรู้รอบด้านการเกษตรวันศุกร์ที่3กันยายนนี้ 9:00 น.เป็นต้นไปครับ